เธออยู่บางแคเธอใช่ไหมขายข้าวมันไก่อยู่บางไผ่สามไว้ขายข้าวขาหมูไม่เจอกันนานพบตะวันเธอที่บางลำพูเธอเลิกขายข้าวขาหมูชมตรูขายเสื้อผ้าเด้งสวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนแจ๊สเกษนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะทำอะไรครับวันนี้เราจะมาปลูกกับต้นกระเพรานะครับบอกปลูกตรงไหนปลูกตรงนี้ครับที่ไหนครับที่สวนของเราเองที่ไหนครับที่ไหนที่เนี้ยที่โรงเรียนเราโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนเทนมีมิตรประชาครับอ๋อนะครับนี่เราจะมาปลูกนะอันนี้ก็เป็นแปลงที่เราเตรียมไว้แล้วแหละนะครับขุดหลุมปลูกเลยปลูกไม่ยากนะตามจริงผมจะไม่ถ่ายหรอกนะตามจริงผมว่าจะไม่ได้ถ่ายนะแต่ว่าหลังเลิกเรียนอ่ะเราก็ถ่ายไปนะครับลงไปงั้นแหละมีคนดูไม่มีคนดูไม่สำคัญแต่ว่าเราบันทึกเป็นความทรงจำว่าเออนะว่าเราได้ทำอะไรบ้างนะครับขุดหลุมพอประมาณก็เอาลงปลูกเลยโฟนนะครับมันไม่ตายลึกมากครับมันไม่ตายหรอกนะครับมันทนพวกกระเพราพวกอะไรเนี่ยนะเพราะว่าเพิ่งถอนมาน่ะถอนแล้วดินมันไม่ติดแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราเพิ่งถอนแล้วก็ปลูกเลยยังไงมันก็ติดอยู่แล้วกดด้วยกดสองมือครับนั่นแหละเอาดินกรบๆโปะโปะเลยนั่นแหละนะเดี๋ยวค่อยเอาอะไรวะเอาฟางมาโปะเนาะครับนี่ขุดห่างๆหน่อยปลูกแบบซิกแซกก็ได้ซิกแซกตรงนี้ซิกแซกนะครับปลูกง่ายๆอย่างนั้นแหละนะเพื่อนๆนี่ก็ปลูกแบบนี้แหละนะครับช่วงเย็นๆทำนั่นทำนี่ไปนะครับไม่ใช่เรียนอย่างเดียวกลับบ้านไปก็ทำแต่การบ้านนะครับปวดสมองปวดหัวนะครับอย่าไปทำอะไรการบงการบ้านแบบเขาเรียกว่าอะไรทำแบบฟื้นตัวเองอะนะจริงๆการบ้านเราก็นะไม่ทิ้งหรอกแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาด้วยไม่ใช่ทำแต่การบ้านจนปวดเสียสมองนะเป็นโรคเครียดโรคอะไรไม่รู้นะเหมือนพวกนักเรียนทุกวันนี้เขาเป็นโรคเครียดโรคอะไรเยอะนะเพราะว่าการบ้านมันค่อนข้างเยอะส่วนมากปัญหานี้จะพบในเด็กโรงเรียนแบบในเมืองอะนะแต่ไม่จำเป็นหรอกนะแล้วแต่บางคนถ้าคนค้างงานเยอะมันก็งานค้างเยอะนะครับถ้าคนรู้จักจัดการมันก็งานค้างน้อยงานค้างผมก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยเยอะนะครับตอนนี้ก็ปวดหัวกับเรื่องรหัสพินนะไม่อยากพูดหรอกถ้าพูดเดี๋ยวยาวเดี๋ยวนอกเรื่องนะครับปวดสมองเสียสมองนะครับนี่ปลูกๆไปอย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวขอตัวปลูกก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนปลูกอย่างนี้แหละผมเชื่อว่าทุกคนปลูกเป็นปลูกได้นะครับต่อไปนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆปลูกเสร็จแล้วเราก็ทำอะไรฝุ่นเราก็เอาฟางมาโปะนะครับใช่ครับเอาฟางมาคลุมเอาฟางมาเขาเรียกว่ารักษาความชื้นนะครับรักษาความชื้นให้หน้าดินแล้วก็ป้องกันไม่ให้หญ้ามันแบบงอกด้วยเพราะว่าจะบังแสงนะครับบังแสงเมื่อมันไม่โดนแสงแล้วหญ้ามันก็จะไม่ค่อยงอกถึงงอกแต่ว่าเราจะกำจัดได้ง่ายนะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยเยอะนะครับนี่ก็คลุมๆอย่างนี้แหละนะครับเพื่อนๆเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนนะครับทำแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหรอกนะครับเพราะว่าการปลูกการทำอะไรแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วแต่คนเขาสะดวกนะครับนั่นแหละนะครับเราก็ปลูกเสร็จแล้วเราก็รดน้ำนะครับนี่เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเขาก็นะครับจะสดชื่นเองเนาะนะครับง่ายๆครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้นะครับหลังเลิกเรียนนะครับกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะครับสวัสดีครับ